ส่วนมากจะเป็นพาที่บ้านออกไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็จะทำอาหารกินกันเองที่บ้านค่ะปกติวันหยุดก็จะทำกับข้าวให้ลูกๆทานกันซึ่งลูกๆทานแล้วก็บอกว่าคุณแม่ทำอร่อยส่วนใหญ่ก็จะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวก๋วยเตี๋ยวที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็จะพาเข้าไปที่เขาชอบกินมากกว่าคือผมก็เป็นคนชอบทำอาหารนะฮะแล้วผมก็มักจะทำอาหารให้กับข้างบ้านอยู่เสมอคือจริงๆอยากทำกินเองนั่นแหละแต่เผอิญว่าพอทำกินเองแล้วปุ๊บมันเยอะอย่างเงี้ยฮะก็มักจะออกไปเพราะว่าข้างบ้านเราก็ซี้กันหมดอะไรเงี้ยในซอยก็ในช่วงเทศกาลเลยเนี่ยวันสำคัญเนี่ยค่ะเวลาได้กลับบ้านก็จะไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะคะใช้เวลาในการไม่ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะก็จะอยู่ด้วยกันช่วยกันทำกับข้าวกินกันที่บ้านนะคะจะมีเมนูพิเศษที่ทำกินกันอยู่ในเฉพาะครอบครัวจากการที่เราดูเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อาหารก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะในการที่จะช่วยบอกความรู้สึกดีๆให้กันและกันได้นะครับผมว่าเราน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงนะเพราะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ผลิตอาหารด้วยครับผมว่าเข้าท่านะใช้อาหารแทนความรักนี่น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เข้ากับธุรกิจอาหารที่เรากำลังทำอยู่ผมว่าเราต้องมีเพลงพอสักเพลงนะผมคิดว่าเราควรจะหานักร้องมืออาชีพมาร้องเพลงนี้ให้เราเลยดีกว่านะครับแค่เพลงผมว่าไม่พอนะมันต้องโฆษณาด้วยผมก็เห็นด้วยนะครับคิดว่าเราน่าจะลองเอาเพลงขึ้นมาสักเพลงนึงแล้วก็ทำเป็นโฆษณาดีๆนะครับแล้วเราช่วยกันผลักดันดูซิว่าเพลงนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ไงให้เร็วที่สุดผมว่าน่าจะดีนะครับโอเคอย่างนี้ผมรับเรื่องไปคุยกับทางเอ็นซีของเราก่อนกันครับแล้วจะลองนำไอเดียมาเสนอให้ด้วยครับเห็นด้วยครับโอเคขอบคุณทุกคนครับครับเอกเหลือบนครับให้ตอนนี้เรตติ้งแล้วก็ฟีดแบ็กเพลงรักคำโตๆของเรานี่เป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีมากนะครับตั้งแต่ปล่อย MV ออกไปตั้งแต่วันที่26ตุลาถึงวันนี้ก็ยอดวิวทะลุล้านไปแล้วโอ้เยี่ยมครับแล้วก็ตอนนี้ทางสถานีวิทยุต่างๆก็ทยอยเปิดเพลงนี้แล้วก็เพลงเราก็เริ่มติดอันดับท็อป10ในหลายๆชาร์ตแล้ววันนี้หนังโฆษณาเราออนแอร์วันแรกใช่ไหมเนี่ยพนักงานเรารู้กันหรือยังเนี่ยผมว่าจริงแล้วนะเพื่อนร่วมงานเราพนักงานเราเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีที่สุดเลยนะทำยังไงจะให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ดูหนังโฆษณาแล้วกดไลค์กดแชร์เรามาเยอะๆนะครับผมว่าเสื้อที่เราใส่วันนี้ดูสวยดีนะพนักงานเราจะมีโอกาสได้ใส่บ้างไหมเนี่ยวันนี้เราเตรียมไว้ให้แล้วครับเพื่อที่จะให้พนักงานเข้ามาร่วมกดไลค์แล้วก็แชร์ทางนี้แล้วก็เป็นหนังโฆษณาของเราด้วยเยี่ยมเลยครับใครกดไลค์และแชร์ก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปใส่ดีเลยครับเยี่ยมเยี่ยมโทษทีนะครับภรรยาโทรมาพอดีเลยสวัสดีค่ะเฮียสุดท้ายหน่อยสิวันนี้มีหนังโฆษณาเครือเรื่องไหนใช่ปะคะเริ่มฉายตอนกี่โมงอะคะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะเธอเปิดฟรีทีวีทุกช่องเลยฉันจำได้นะช่อง3เนี่ยหลังปะบุญจิ้นน่ะเปิดแล้วเจอเลยแน่นอนเดี๋ยวผมเลิกประชุมแล้วจะรีบกลับบ้านไปดูด้วยกันเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะที่รักจุ๊บๆโอเคครับสวัสดีครับงั้นวันนี้เราเลิกประชุมนะครับแล้วรีบกลับไปดูกันดีกว่าโอเคครับปิดประชุมครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมเปิดร้านนี้เพื่อทำในสิ่งที่ผมรักทุกวันนั่นก็คือกาแฟไส้กรอกไข่ดาวที่หนึ่งค่ะนี่มันเมนูกาแฟประเภทไหนผมคงไม่ทำถ้าไม่ใช่เธอนับตั้งแต่วันนั้นวันที่เราได้พบกันที่วางในหัวใจก็มีเธอมาอยู่ในนั้นฉันมีหนึ่งคำนี้
ไม่เห็นคนอื่นเขาสั่งอาหารกันเลยนะคะที่จริงแล้วร้านผมขายแค่กาแฟครับอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตครับแชร์กันด้วยครับอย่าลืมช่วยกันโหลดด้วยนะครับ